เป็นความาละเอียดอ่อนของกิจการกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการทดสอบระบบที่เราได้ออกแบบมานะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่า,าทางการโดยเฉพาะสบ,บคก็มีความตั้งใจแล้วก็ยืนยันในตั้งแต่ระดับผู้บริหารตั้งแต่ท่านผอ,อสบ,บคนะครับท่านบอกออกเองเลยนะครับว่าถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนได้ไหมถ้าไม่เลื่อนไม่ได้นะครับก็เนื่องจากทางกรุ๊ปของทางท่านปบทบสหรัฐเนี่ย ท่านไม่ได้มาเฉพาะประเทศไทยจะจงอย่างเดียวแต่มาเป็นเชื่อมหลายประเทศนะครับก่อนหน้านี้จะมาก็ไปลงที่สิงคโปร์ก่อนแล้วก็มาที่เราแล้วก็จะไปแวะประเทศอื่นด้วยเพราะฉะนั้นสิิ์ต่างๆเหล่านี้เป็นโปรแกร,รมที่ถูกวางไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนั้นการเข้ามานี้มีความเอียอดอ่อนในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางเราในฐานะที่ต้องต้อนรับแขกนะครับวัฒนธรรมไทยเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีแต่ขณะเดียวกัน สถานการณ์อย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่มีโรคติดต่ออยู่และสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่เป็นดับหนึ่งที่เรารายงานพี่น้องประชาชนอยู่เราก็แลกเปลี่ยนความโวงใหญ่นี้กับทางทีมของทางด้านทางทาง,ทางผู้บัญชาการทหารบกของทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางด้านนู้นก็รับทราบแล้วก็เข้าใจดีนะครับโดยสรุปหข้อที่ว่ามานี้ก็ได้รับการร้องขอแล้วก็แจ้งไป นะครับท่านเลขาที่การสมชท่านผู้เ,เดกสมศักดิ์ลุงสิตานะครับก็ได้ยืนยันตรงนี้รวมถึงท่านรองพ,อพ,อพอทบทบนะครับแล้วก็หลายๆท่านทีเ่เกี่ยวข้องตรงนี้ยังยืนยันอยู่ทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องทําเป็นชุดเล็กๆที่จะเดินทางนะครับไม่เกิน10คนเดินทางระยะสั้นนะครับเข้ามาของเราไม่กี่วันนี้แล้วก็มีการตรวจเชื้อตั้งแต่ก่อนมาแล้วก็มาตรวจที่ที่เมืองไทยเราด้วยนะครับ ต้องเป็นลบทั้งสองทางถึงจะได้เข้ามานะครับแล้วก็มีจัดคนติดตามเ mm hmm. ็เรียกเป็นเล mm ียฟองเลียซองออฟฟิเซอร์ก็คือชุดที่ที่เป็นแขกใครเชิญมาคนนั้นแหละครับก็จัดคณะน,นี้ร่วมไปด้วยแล้วก็ต้องมีจากเจ้าหน้าที่จากทางสาธารณสุขและจากหน่วยงานมั่นคงประกบติดเข้าไปด้วยกับทีมนี้ไปตลอดทางเลยครับแล้วก็จำกัดพื้นที่นะครับในตารางเท่านั้น อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือไม่ไปในสถานที่ที่เป็นสาธารนณนะแานที่สามก็คือต้องใช้ขนส่งมวลชนที่เป็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทั้ง6ข้อนี้ได้มีการนํามาพูดคุยกันซึ่งทางผู้ที่เป็นแขกของเราก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนําเรียนนะครับว่ามีคนข้อห่วงใย,ยอีกหลายคนกลุ่มคนเหล่านี้มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะต้องไปพบกับนายกร,รัฐมนตรีจะไปตรงเนี้ย เราก็เป็นห่วงท่านนายกนะครับจะทําอย่างนั้นได้ยังไงร,ระหว่างพบเนี่ยจะต้องมีการดูแลอะไรอย่างไรด้วยนําเรียนนะครับว่าท่านนายกมีความเป็นคนที่มีความสําคัญระดับสูงของประเทศไทยเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางทูตทั้งหลายที่จะนัโทษแขกทั้งหลายที่จะเข้ามาทางเราก็เราก็ต้องร้องขอให้ปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของการใส่หน้ากากซึ่งก่อนหน้านี้มีเรื่องของการ ลงภาพข่าวนะครับของแขกคนสำคัญของต่างประเทศเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่ปฏิบัติบ้บางไม่ได้ปฏิไม่ปฏิบัติบ้บางซึ่งอันนี้นำเรียนว่าเป็นข้อห่วงใยของทางผู้บริหารระดับสูงของเราเช่นกันก็ต้องร้องขอแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกทกท,กท่านที่จะเข้ามายัางประเทศไทยเรานะครับซึ่งก็ เชื่อว่าน่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งเราก็เป็นห่วงกับทั้งท่านนายกของเราเช่นเดียวกันกับพี่น้องประชาชนหลายๆคนก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เมื่อกี้คำถามเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งว่าอย่างไงนะว่าคือต้องมีการกักตัวหรือเปล่าะนะคะ,คคะก็แน่นอนถ้ามาระยะสั้นมาแค่สองสามวันนั้นเองจะให้ท่านกัก14วันคงไม่ได้นะครับก็จะเข้ามาในระบบที่เรา,เร,าเรียกว่าเป็นระยะสั้นที่เป็นฟาสต์แท็กอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเสร็จภารกิจของท่านแล้วก็ ก็ลับไปได้ส่วนเจ้าหน้าที่ของเราแน่นอนครับก็เมื่อสัมผัสหลายเนี่ยถ้าระบบของทางด้านนู้นมีเนกาทีฟเนกาทีฟมาอยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็คงจะได้ต้องทีมต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตรวจสอบเป็นระยะระยะนะครับครับผมบบแสดงว่าเป็นการจํากัดการเดินทางเพื่อความสบายใจน,นิดนึงค่ะพอดีว่าคุณผู้ชมที่ติดตาม a c e b o o k Live เนี่ยถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าถ้าช่วงของการเดินทางเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามคณะไม่ให้ออกนอกเส้นทางถูกต้องไหมคะใช่ครับ มีถึงสองชุดครับชุดที่หนึ่งก็คือเป็นชุดที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเชิญแขกระดับสูงนี่มาเองเนี่ยต้องจัดทีมประกบะสองก็คือต้องเอาชุดของทางด้านสาธารณสุขบวกกับความมั่นคงประกอบทีมกันติดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสองชุดนี้นี่ฮะที่ปรากฏอยู่ในข้อกําหนดของเราทั้งหลายอยู่ในอยู่ในวิธีทางทั้งหลายที่เราทํากันไว้เนี่ยทั้งสองข้อเลยครับ